สวัสดีครับท่านผู้ชมกับผมชยันเจริญโชคทวีขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการคิดเพื่อชาติโดยสมาคมวิเลยป้องกันร,ราชาจ,จากักรและร่วมกับสถานีโทรทัศน์เอนเอ็นรายการของเรามีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของชาติโดยใช้แนวคิดและข้อเสนอแนะของรักษาวิาลยป้องกันร,ราชาจ,จักรรุ่นที่62เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและเป็นการเผยแพร่ความรู้และสาระสําคัญให้กับท่านผู้ชมนะครับ วันนี้เองท่านผู้ชมก็ทราบแล้วนะครับว่าเราก็ได้ผ่าวิกฤตโควิด -19 ทีมกันมาถึงขนาดนี้แล้วแน่นอนครับรูปแบบต่างๆในการดำรงชีพหรือการปฏิบัติงานปฏิบัติสิ่งต่างๆของพวกเราก็มีได้มีการเปลี่ยนไปวันนี้นะครับรายการคดพิพประชาติข,ของเราจะนําเสนอเรื่องของแนวทางการศึกษาหลังวิกฤตโควิดนะครับวันนี้รายการของเราก็ได้รับเกียรติจากท่านดรอนาวุธชูทรัพย์ ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นะครับซึ่งจะมาพูดคุยกับเราในวันนี้ให้ท่านผู้ชมราบนะครับสวัสดีครับครับก็ขออนุญาตเรียกพี่หมูนะครับเนื่องจากพี่หมูก็เป็นนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชจักรุ่นที่2เหมือนกันนะครับวันนี้พี่หมูคุกคีอยู่ในวงการการศึกษานะครับก็ดำรงตำแหน่งอธิการบดีด้วยซึ่งก็ได้สัมผัสการศึกษามาเต็มรูปแบบเลยอยากจะเรียนถามพี่หมูนิดนึงนะครับตอนวิกฤตโควิด -19 เนี่ยในแง่ของภาพรวมงการศึกษาเนี่ย กระทุบยังไงบ้างครับครับสําสหรับเรื่องของการศึกษาเนี่ยจริงๆก็อยู่ในชีวิตประจําวันของทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรียนอยู่ในปัจจุบันหรือเคยเรียนมาจบแล้วมีบุตรมีลูกหลานเรียนอยู่นะครับฉะนั้นเรื่องของการศึกษาเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยจะต้องอออสัมผัสอยู่ตลอดนะครับ,รบฉะนั้นเมื่อเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยนะครับ มันกระทบเยอะมากนะครับกระทบหลายส่วนมากนะครับส่วนสําคัญเนี่ยนักศึกษาที่นักนักเรียนนักศึกษาที่กําลังเรียนอยู่นะครับก็ทางทางรัฐบาลก็ประกาศว่าจะต้องหยุดเรียนนะครับแต่ช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่โควิดมาเนี่ยนะครับเป็นช่วงของเดือนถ้าถ้าเข้ามากระทบเมืองไทยอย่างอย่างอย่างนั้นอย่างชัดเจนเนี่ยน่าจะเป็นมีนาซึ่งมันจังหวะเป็นโชคดีพอสมควรว่าถ้าเป็นโรงเรียนในระดับ อนุบาลประถมมัธยมเนี่ยมันกาลังจะปิดอยู่ในช่วงจะสอบจะปิดภาคเรียนช่วงประมาณมีนานนะตอนช่วงไหนก็จะสอบจะปิดภาคเรียนฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยหลายโรงเรียนก็จะใช้อกาสสอบแล้วก็ปิดเลยก็เป็นการหยุดเรียนได้พอดีนะครับแต่แต่ก็มีบางส่วนอย่างมหาวิทยาลัยบางแห่งเนี่ยหรือว่าโรงเรียนนานาชาติที่เปิดปิดไม่เหมือนโรงเรียนทั่วไปอันเนี้ยอันเนี้ยจะกระทบกับการเรียนเยอะพอสมควรนะครับ ทีนี้ก็ในโดยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยในในกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการปิดเทอมไปแล้วเนี่ยเด็กที่ที่หยุดปกติไม่มีปัญหาแต่มีเด็กที่เรียนซัมเมอร์อันนี้ก็จะต้องเรียนออนไลน์ที่ที่เราได้ยินข่าวหรือว่ามหาวิทยาลัยหรือโรงเรียนนานาชาติก็ยังไม่ปิดอยู่กลางภาคเลยหรือเพ<ม>ิ่งเปิดไม่ไม่นานเนี่ยก็ต้องเรียนออนไลน์ด้วยที่พี่หมูกำลังจะบอกพวกเราคือจริงๆเนี่ยระบบการศึกษาของบ้านเราเนี่ย บแบ่งเป็นเลเวลอยู่แล้วครับตั้งแต่อนุบาลชั้นประถมมัธยมอุดมศึกษาใช่ไหมครับตอนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยที่พอเกิดโควิดเนี่ยสิ่งที่ระดับที่กระทบหนักสุดคืออุดมศึกษานี่ถูกต้องไหมครับเพราะว่าจากอนุบาลประถมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ปิดเทอมแล้วก,ก็ก็จะจะถ้าถ้าพูดถึงกระทบเรื่องการเรียนเนี่ยน่าจะชัดเจนที่สุดเพราะว่าตอนนั้นทางมหาวิทยาลัยที่ที่เปิดภาคเรียนราวเดือนมกราคมเนี่ยนะครับก็อันนั้นอันนั้นเนี่ย จะจะจะกำลังเรียนอยู่พอดีนะครับส่วนระดับมัธยมลงมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะปิดภาคเรียนปิดเทอมพอดีพอหลังตอนนี้พอคลายวิกฤตโควิดในทีแล้วฮะพี่หมูก็วันนี้เองเนี่ยแน่นอนครับมันก็ถ้าเกิดดูในไทม์ไลน์โดยปกติเนี่ยมันน่าจะอยู่ในช่วงเปิดเทอมของทุกเลเวลเลยัตอนนี้ว่าเห็นว่ามีการคิดระบบการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ห้บิดซิสเต็มเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับพี่หมูกคือคืออย่างนี้ฮะหลังจากที่สถานการณ์โควิดเนี่ย ทางรัฐบาลก็ประกาศอย่างกระทรวงศึกษาเนี่ยหนึ่งหนึ่งกรกฎาคมซึ่งล,ล่าช้ามาจากปกติอยู่แล้วนะครับทางมหาวิทยาลัยก็เป็นจะหลายหลายแห่งก็จะเป็นช่วงปิดซัมเมอร์บางแห่งก็ถ้า,ถ,าถ้าใช้คนละระบบก็จะเปิดเปิดพอดีเหมือนกันเลัง <c oughs> นั้นตรงนี้เนี่ยก็ในช่วงเดือนกรกฎาคมเนี่ยเป็นช่วงที่ทางรัฐบาลเนี่ยเริ่มเทสระบบว่าจะเรียนทางไกลยังไง <c oughs> เรียน ผสมเรียนเรียนออนไลน์อะไรก่อนที่จะเปิดหนึ่งกรกฎานะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะจะมีส่วนหนึ่งที่ที่เริ่มเรียนออนไลน์กันแล้วแต่ยังไม่ได้มาโรงเรียนนะครับนี่หลังหนึ่งกรกฎาเนี่ยเดี๋ยวนะครับพี่หมูพี่หมูกำลังจะบอกท่านผู้ชมว่าจริงๆแล้วน่ก่อนที่รัฐบาลจะประกาศการเปิดภาคเรียนปกติเนี่ยในหนึ่งกรกฎาเนี่ยเส่าก่อนนั้นนั้นมีการเรียนผ่านออนไลน์กันอยู่คืออย่างนี้ครับสถาบันการศึกษาทุกแห่งเนี่ย อพอรู้ว่าหนึ่งการกฎาคมจะเปิดนะค,ะครับเอาเอาเป็นระดับมัธยมลงมาก่อนแล้วกันนะ,ะหนึ่ง,งกรกฎาคมจะเปิดก็ต้องเตรียมไม่ไม่ใช่ว่าเปิดปุ๊บแล้วเราจะ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 ค่อยมาเตรียมนะ,ะเรามันต้องเตรียม<อ>ก่อนนะครับ<อ>นี่เตรียมก็ทางทางสถาบันกรารศึกษาต้องเตรียมทั้งอ,อบรมอาจารย์<อ>เพราะอาจารย์เนี่ย <ST S 2> โอเค,อเ,คเทคโนโลยีมามามา,มาถึงพอสมควร,ครแล้วเราได้ใช้บ้างแล้วแต่อาจารย์ก็ต้องต้องรื้อฟื้นต้องต้องต้องให้ให ให้มีการอบรมเพื่อความชัดเจนสร้างสกิลหนึ่งคืออบรมอาจารย์นะครับสองอบรมอาจารย์อย่างเดียวไม่ได้ช่วงช่วงมิถุนาที่ควรจะเปิดเรียนแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้เปิดก็ใช้วิธีอบรมเด็กไปด้วยสอนสอนทดลองสอนออนไลน์ไปด้วยนะครับเพื่อให้ทั้งอาจารย์และเด็กเนี่ยมีความพร้อมในการเรียนนะครับเปิดหนึ่งกรกฎาคมเนี่ยก็จะจะต้องเรียนแล้วทีนี้คำว่าไฮบริดซิสเต็มเนี่ยที่ที่ตอนเนี้ย ผมว่าทุกแห่งใช้อยู่นะครับเป็นเป็นอย่างไงบ้างครับคืออย่างนี้ฮะทางกระทรวงศึกษาหรือทางราชการเนี่ยอนุญาตให้ให้ไปเรียนได้นะครับแต่การไปเรียนเนี่ยต้อง social distancing นะครับคือก็มีการเว้นระยะห่างตั้งแต่การเรียนนะครับไปถึงในห้องเรียนนี้ก็จัดนั่งห่างกันแต่การที่ต้องมีปัญหากแน่เลยครับใช่ฮะนั้นจะเป็นปัญหาโยงมาตั้งแต่เอาว่าตั้งแต่ไปถึงโรงเรียนการเข้าใช้ชีวิตในโรงเรียนซึ่ง ทุกคนคงรู้ว่าจะต้องสวมหน้ากากจะต้องเว้นระยะห่างจะต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิอันนั้นทุกทุกทุกโ<อ>รงเรียนต้อง,องจัดเนื่นนนนอง normal กลายเป็น normal ออของวันนี้แล้วครับ,รบนะฮะแล้วก็มีมีการลงทะเบียนนักเรียนที่เข้ามาเรียนอาจารย์ที่เข้ามาสอนปกติอันนี้อันนี้เป็นเป็นสิ่งที่ทําอยู่ที่ในห้องเรียนเนี่ยห้องเรียนจากที่เคยมีนักเรียนประมาณ4ี่สิบคนนะ ก็ต้องลดเหลือประมาณ25คนให้มันมีระยะหา่างตัดตรงเลยตรงเนี้ยหลายโรงเรียนที่ที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่เนี่ยจะได้รับผลกระทบเยอะเพราะว่ามีเด็กต่อห้องเนี่ย<ม>ค่อนข้างเยอะแต่โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเด็กต่อห้องอาจจะไม่เยอะอันเนี้ยอาจจะไม่ได้รับผลกระทบก็เด็กก็ยังมามาเรียนได้แต่ก็ต้องนั่ง,งเว้นระยะ,ะ social distance <ม>เหมือนกันนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้ที่ที่ผมว่า hybrid system นี่คือ,อยังไงในเมื่อมาเรียนได้ไม่ครบ มาเรียนได้ครึ่งครึ่งหนึ่งของห้องอีกครึ่งหนึ่งต้องหยุดทีนี้วิธีการมีมีอยู่สองสามวิธีคือเรียนออนไลน์ไปด้วยเรียนเรียนในห้องเรียนไปด้วยพี่หมูกาลังจะบอกอีกครึ่งหนึ่งที่มาไม่ได้เนี่ยก็ต้องออนไลน์ไปครับมันจะมีสองสองสองหลายที่จะดาเนินการไม่เหมือนกันบางที่ก็สอนพร้อมกับเด็กปัจจุบันเนี่ยแล้วออนไลน์ด้วยอ๋อเรียนไปพร้อมกันแต่แต่น้องๆก็ไปเรียนที่บ้านละกันบางที่ก็สลับการให้งานนะครับ แต่ทั้งสองอย่างเนี่ยใช้ระบบระบบอ,อินเทอร์เน็ตเข้ามาช่วยระบบการเรียนการสอนผ่านแอปพลิเคชันค,คือเรียนเรียนในห้องเรียนด้วยแล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันให้เด็กได้ศึกษาด้วยนะครับ,รบนี่คือในแง่ของของระดับปฐมมัธยมครับครับที่ในแง่ของอุดมศึกษา,าเป็นอย่างนี้ด้วยไหมครับอุดมศึกษาก็เช่นเดียวก,กันนะครับเพราะอุดมศึกษาเนี่ยเด็กก็ไม่พอห้องเรียนก็ไม่พอเหมือนกันในหลายๆที่ก็ต้อง ใช้ระบบผสมนี่แหละฮะสลับนะฮะสลับการเรียนในห้องเรียนแล้วก็หยุดอีกวันนึงก็อยู่บ้านก็จะ,จะจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้มาร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะยกเว้นบางวิชาที่สถานที่หรือบางบางมหาวิทยาลัยจัดพอเขาก็จะจัดได้นะครับครับอันนี้อ,อยู่ที่การบริหารจัดการ,รของสถาบันค,บคือวันนี้อย่างที่พี่หมูกําลังเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเนี่ยเราเข้าใจว่าท่านผู้ชมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ได้เริ่มสัมผัสแล้ว เพราะนี่เราเองก็เดินทางมาถึงเปิดเทอมแล้วนะครับทีนี้ในแง่ตรงนี้พี่หมูผมเรียนสอบถามพิดหนึ่งนะครับทางสถาบันการศึกษาเนี่ยอย่างของมหาลัยราชพฤกษ์เนี่ยมีการคิดยังไงในการสอบอะครับเเมื่อตอนไปเรียนแล้วเนี่ยยังต้องสปิทแยกออกมาเรียนบ้างออนไลน์บ้างเข้าเรียนจริงบ้างหรือผ่านอะไรต่างๆอย่างที่พี่หมูเล่าท่านผู้ชมฟังทีนี้หลายท่านก็อยากจะรู้เหมือนกันนะพี่หมูว่า แล้วถึงตอนสอบนะครับจะทํำยังไงหรือสอบที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยครับในในเรื่องของของการเรียนออนไลน์เนี่ยมันก็จะมีระบบของการสอบอยู่บ้างนะครับอย่างไรก็ตามรูปแบบของการสอบการวัดผลการศึกษาในปัจจุบันเนี่ยไม่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 ได้มีรูปแบบเดียวไม่ใช่เป็นนั่งนั่งสอบในห้องเรียนอย่างเดียวนะครับอาจารย์กามีการวัดผลโดยดูจากการ participation ของเด็กดูจากโปรเจกต์ที่ให้งานดูจากการมีส่วนร่วมในการเรียน ดูจากการที่จะมาเทสเบื้องต้นอะไรต่างๆบ้างเนี่ยฉะนั้นวิธีการวัดผลมันหลากหลายอย่างไรก็ตามเด็กนักเรียนเนี่ยนะครับก็ก็จะจะเข้าใจตรงนี้แล้วก็ปกติโดยการสอบอยู่แล้วเราก็จะนั่งห่างอยู่แล้วครับ <c oughs> นั่งเหมือนโซี <c oughs> ดิสซแต่ไม่นั่งจะไม่ไม่นั่งติดอยู่แล้วแต่นี่ว่าจะมาไงในเมื่อจำนวนมันตารางเว <c oughs> ลาจัดตารางสอบเราก็จะไม่จัดเหมือนตารางเรียนฉะนั้นการสอบก็จะไม่ไม่ได้ร <c oughs> <ต>ับผลกระทบ <c oughs> แต่แต่ไฮบริดซิสเต็มโดยโดยหลักการแล้วควรเราก็ควรจะมาสอบที่ที่สถาบันนะฮะจากนั้นก็ยังยังมีการวัดผลด้วยการสอบอยู่แล้วก็นั่งเระยะห่างตามตารางสอบที่จัดซึ่งซึ่งก็ไม่ไม่เหมือนตารางเรียนอยู่แล้วก็จัดจัดได้นะครับตรงนี้ก็คือโดยปกติเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการสอบมันก็นั่งห่างวันนี้ก็คือเอารูปแบบนี้มาใช้แหละเพราะมันก็นั่งห่างแต่นี้ย้อนไปนิดนึงฮะพี่หมูเรื่องการเรียนออนไลน์เนี่ยในเมื่อผู้สอนก็ผ่านผ่านด้วยแอปพลิเคชันต่างๆ นะครับกับผู้เรียนแต่นี้ในแง่ตรงนี้มันเป็นอินเตอร์แอคทีฟไหมครับอย่างเช่นว่าถามตอบกันได้ไหมอะไรเป็นยังไงครับ,รบก็ตรงนี้อย่างที่อยากคุยเนี่ยคือในเรื่องของการเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับมันจะเป็นรูปรูปแบบใหม่ของของ,ของการศึกษาแล้วต่อไปนี้ไม่ว่าจะเรียนยังไงก็ตามนะฮะแอปพลิเคชันที่อยู่บนบนบน,บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่เราใช้เนี่ยมันมีหลากหลายนะครับซึ่งซึ่งแต่ละสถาบันใช้ไม่เหมือนกันเนี่ยก็ต้องมีคู่ไปกับการเรียนแล้วเมื่อก่อนนี้สมัยสมัยก่อนนี้ เรียนก็คือเรียนไม่ไม่มีอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตในในวิชานั้นแต่ตอนนี้เราเรียนวิชานี้ในระบบก็ต้องมีฉะนั้นเด็กก็จะไปดูดูในระบบซึ่งจะมีทั้งแบบแบบอ่าเป็นคลิปหรือเป็นสอนสดถ้าเกิดถ้าเกิดหรือไม่ก็เป็นแอปิเออสายเมนทที่ที่อาจารย์มอบหมายก็จะอยู่บนนั้นคอนเทนต์ <Content S 1> ในการเรียนบางส่วนก็อยู่บนนั้นฉะนั้นเด็กก็จะไปติดตามได้ เต็มวิชาบอแสดงว่านี่ก็คือเหมือนรูปแบบของของวิัยป้องกันราชาจากวปรุ่นอ2คสองเลยก็คือบางคนเนี่ยอาจสามารถทบทวนได้เข้าไปดูย้อนหลังนะครับแล้วก็รูปแบบการเรียนการสอนทุกอย่างเนี่ยทั้งเป็นคอนเทนต์วิชาการต่างๆเนี่ยสามารถเข้าไปในแอปของสถาบันได้อย่างนี่จะต้องไหมครับพี่หมูเราก็จะทําเป็นรูปแบบอย่างนั้นครับทีนี้เห็นว่าวันนี้มันมีอีกอีกสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า learning is difference ฟอร์มทิชชิ่งเนี่ยครับมันคืออะไรครับพี่หมูพี่หมูตรงนี้ผมผมจะจะบอกว่ามันน่าจะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเอามาใช้ภายหลังที่ที่เรามาไปเรียนปกติไม่ได้นะครับแล้วมีการเรียนออนไลน์เนี่ยเ n g นิ่เนี่ยหมายถึงถ้าแปลตรงตัวคือการเรียนรู้ที่ชิ่งนี่คือการสอนนะฮะสมัยก่อนสมัยเมื่อก่อนนี้ที่รุ่นเราเรียนมาเมื่อก่อน ครูก็จะบรรยายมาสอนปกติน,นี้กำลังมาพูดถึงลูกศิษย์จากคณครูครจะต้องนั่งยืนหน้าชั้นสอนแต่ learning เนี่ยเป็นการเรียนรู้ซึ่งจะเป็นการเรียนร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นครูซึ่งเป็นผู้สอนกับผู้เรียนคือนักเรียนนักศึกษาเนี่ยนะครับดังนั้นตรงนี้เนี่ยผมผมอยากจะจะ,จะเน้นว่ามันควรจะเป็นวิถีใหม่ของการเรียนละนะครับ,รบ uh, learning การเรียนรู้เนี่ยอาจารย์จะมีระบบการสอนหลายรูปแบบยอย่างเช่น active learning เป็นยังไครับซึ่งเป็นการสอนแบบมีส่วนร่วมของผู้เรียนอ๋อแสดงว่าถึงแม้จะออนไลน์ก็ก็ a r t i ิ i เพ t e ก็ได้ครับซึ่ง Active Learning มีหลายรูปแบบอย่างเช่น Project Based Management ก็มี Project เข้ามามีโครงการเข้ามาเด็กก็มาศึกษามีมีมีโจทย์คำถามเด็กก็จะมาเรียนรู้ร่วมกันอาจจะแบ่งกลุ่มอาจจะมีการเรียนรู้ร่วมกันซึ่งอาจารย์เนี่ยผูอาจารย์จะไม่ใช่ใช่ ผู้สอนโดยตรงอย่างเดียวแล้วอาจารย์จะมีหน้าที่เป็นโค้ชหรือผู้อำนวยการสอนนะครับซึ่งอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่ที่เราทําอยู่ปัจจุบันด้วยคือเราจะพยายามเปลี่ยนบทบาทของอาจารย์ให้เป็นโค้ชหรือเป็นผู้อำนวยการสอนนะครับซึ่งตรงนี้ทําให้รูปแบบการเรียนเนี่ยหลากหลายนะครับแล้วก็นอกจากแอคทีฟเรียนนี่เรามีฟลิปเตอร์คลาสรูมซึ่งฟลิปเตอร์คลาสรูมเนี่ยมันจะต่างจากปัจจุบันตรงที่เมื่อก่อนเราทํากันบ้านที่บ้านเราเรียนที่โรงเรียน แต่ flipped classroom เ,เน้นว่ามันควรจะที่บ้านเนี่ยเป็นการศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองไปแต่พอมาโรงเรียนเนี่ยมา participation มาทำทางานมอบหมายมันจะกลับกันนะอันนี้คือ flipped classroom กําลังจะบิดกลับข้างซึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งก็เป็นภาพหนึ่งของของ active learning อย่างหนึง่งกันนะฉะนั้นต่อไปเนี่ยเด็กจะไม่ใช่มานั่งเรียนในห้องเรียนอย่างเดียวแต่เด็กควรจะมีการศึกษาแล้วก็ดูจากระบบ งานที่อาจารย์มอบหมายในอินเทอร์เน็ตศึกษาเพิ่มเติมในอินเทอร์เน็ตแล้วเอามา Active Learning ที่ที่สถาบันที่โรงเรียนซึ่งวันนี้จะใช้เวลาไม่ได้เยอะเหมือนกับสอนสอนรูปแบบเดิม,มนะครับแต่แต่เด็กใช้เวลาที่บ้านเยอะพสมควร,ครนะฮะนีต่ตรงจุดนี้เรื่องของ Active Learning เนี่ยพี่หมูกำลังจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังเหมือนว่าเราเอาวิธีการแนวการสอนการเรียนรู้เนี่ย ในระดับอุดมศึกษาไม่ว่าจะเป็นบัญญัติวิทย์วิทโตบัญญัตเอกนะครับที่จะต้องรีเสิร์ชเองบ้างเอาลงกลับมาใช้กับระดับปฐมวัยมัธยมงี้ถูกต้องไหมครับพี่มถูกครับคืออย่างงี้ฮะจะบอกว่าการเรียนมันมันก็จะเป็นภาพที่เด็กจะต้องมีการมีมีส่วนร่วมในการเรียนมากขึ้นในระดับอุดมศึกษาภาพเดิมอาจจะจะทำเยอะมาแล้วนะฮะแต่ตอนนี้มัธยมปฐมเนี่ยน่าจะเยอะขึ้น ยกเว้นในระดับอ,อนุบาลน,นะซ,ซึ่งตรงนี้สำยากแล้วก็อนุบาลเล่นเกมอย่างเดียวครับแต่แต่จะบอกว่าโควิดเนี่ยอนุบาลก็ที่บอกว่า distance learning นี่เป็นเรื่องที่ยากที่สุดนะเพราะเด็กอนุบาลเขาไม่รู้เรื่อง่้ไมรูจะไป distance เนี่ยฉะนั้นถ้าบอกว่าถ้ามีรอบสองนะนี่ผมพูดไว้ควรจะต้องหยุดเรียนเด็กอนุบาลไปก่อนอันนี้นสําคัญมากนะครับ,รบเพราะว,ว่าเพราะว่าอนุบาลเนี่ยมันทำ,ทำไม่ได้จริงๆนะ distance learning เนี่ยตท่นี้เห็นภาพนะครับ ก่อนที่จะไปเรื่องนี้ต่อครับพี่หมูพี่หมูพูดมาถึงเรื่องระดับอนุบาลเนี่ยวันนี้แนวทางของอนุบาลเนี่ยในความคิดของพี่หมูยั่ไงนะครับซึ่งเป็นผู้บริหารระดับอาสถาบันดุลยมกษาเลยเนี่ยอนุบาลเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการจัดการนอกเหนือจากวันนี้วันนี้คือคงเปิดเรียนไปแล้วก็คงไปวิ่งครูกันเด็กมันไม่รู้ครูก็พยายามจับแยกนะเท่าที่ผมเเห็นภาพแล้วมันจะใงไ่ครับพี่หมูแต่แต่มันทำยากครับ พูดจริงจริงอนุบาลนี่ทํายากที่สุดเพราะว่าเราเขาไม่รู้เรื่องเหมือนระดับประถมนี่พอรู้เรื่องแล้วแต่อนุบาลไม่รู้เรื่องนี่มันทํายากมากนะผมว่าถ้ามันมีการระบาดอนุบาลต้องหยุดเรียนก่อนนะซึ่งอันนี้กระทบผู้ปกครองด้วยเพราะว่าผู้ปกครองหลายท่านก็ใช้สถาใช้โรงเรียนอนุบาลเนี่ยเป็นที่ช่วยดูแลแทนผู้ปกครองไปทํางานอันนี้แต่แต่เราก็จะคงคงพูดยากนะครับพูดถ้าเกิดจริงๆเนี่ย อนุบาลต้องหยุดเรียนครับอนุบาลเรียนไม่ได้ก็คือนคือสิ่งที่ต้องระวังที่สุดถึงแม้จะเป็นยังไงต่อไปเนี่ยแล้วเด็กเล็กด้วยให้ผู้เกี่ยวข้องต้องระวังเรื่องในเลเวลนี้นะครับวันนี้ย้อนกลับมาเรื่องที่เราคุยกันพี่หมูได้พูดถึงเรื่องของการเรียนนิ่งวันนี้ได้พูดถึงเรื่องของแอคทีฟเรียนนิ่งแล้ะครับแล้วนอกจากแอคทีฟเรียนนิ่งเนี่ยจะยังไงต่อครับพี่หมูถึงจะเรียกว่าดิฟเฟอเรนซ์ฟอร์มทชิ่งคือแอคทีฟเรียนนิ่งเนี่ยมันเป็นเป็นภาพรวมภาพใหญ่นะครับเรียนนิ่งคือการ ปัจจุบันความรู้นี่หลากหลายนี่ไม่ใช่อาจารย์สอนอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้พอบอกหัวข้อไหนไปเด็กเซิร์ชนะฮะอย่างน้อยก็ Google แหละ,ะก็เจออากูอะแต่แต่แต่มันก็มีมีดาต้าเบสอื่นที่เป็นฐานข้อมูล<ช>การเรียนรู้ด้วยนะครับด<ช>ังนั้นเด็กจะจะมีสิ่งที่เรียนรู้หลากหลายนะครับด<ช>ังนั้นอาจารย์เนี่ยจะมาสอนเรื่องเดิมๆไม่ได้ละดังนั้นอาจารย์เนี่ยมีหน้าที่เป็นผู้อำนวยการสอนนะครับน้อ Active Learning อย่างที่ผมบอกมันจะมีหลายส่วนมาก ให้ให้โจทย์ไปเด็กก็ต้องมาดิสคัทนะ่ะโปรเจกต์ Project, เด็กจะต้องทำงานร่วมกันหรือทำงานแยกเดี่ยวก็แล้วแต่แต่มีอาจารย์เป็น,ปนผู้ให้เพอนะฉะนั้นรูปแบบของการเรียนรู้เนี่ยต่างกับการสอนนะครับฉะนั้นตอนนี้สับสัพ์ปัจจุบันนะครับเราจะไม่ใช้จะไม่ค่อยใช้การสอนแล้วจะใช้การเรียนรู้นะซึ่ง,ซ,งซึ่งอันนี้แทนแทนคำว่าการสอนแหละคือพูดง่ายว่าต่อไปนี้เราจะเรียกการเรียนรู้แต่นี้ย้อนไปนิดหนึ่งครับพี่หมูก่อนที่เราจะพูดคุยกันต่อไปเนี่ย พอพี่หมูพูดมาเรื่องเนี้ในเมื่อเป็นลูกศิษย์หรือนักศึกษาหรือนักเรียนที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการเรียนละการเรียนใหม่และรเรียนรู้ใหม่แล้วตอนนี้ขอย้อนกลับไปแล้วก็ทางระดับครูบาอาจารย์นะครับพี่หมูที่บอกว่าจะเป็นโคชชิ่งเนี่ยวันนี้ไม่ได้เป็นทิชเชอร์แล้วจะเป็นโคชชิ่งได้มีการเตรียมอะไรบ้าง<อ>ครับในแง่ของความคิดพี่หมูอาจารย์นี่เยอะเลยครับ,รบอาจารย์เนี่ยต้องเตรียมมากกว่าไปเนื้อหาอย่างเมื่อก่อนเนื้อหายอย่างเดียวแล้วไปสอน นะแต่อันนี้อาจารย์ต้องไปเซิร์ชไปดูว่าเด็กควรจะต้องไปเอาความรู้ตรงไหนมา mm hmm. อาจารย์ต้องไปทําบทเรียนออนไลน์นะแอปพลิเคชันเนี่ยคือถ้าอาจารย์ไม่ใส่มันไม่มีที่ผมบอกต่อไปนี้วิชาการนอกจากสอนในในห้องเรียนอย่างเดียวต้องมีต้องมีอยู่บนบนแอปพลิเคชันที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตด้วยวอาจารย์ต้องเตรียมตรงนี้ก่อนนะก่อนเด็กเรียน uh huh, uh huh. เด็กก็ได้ไปไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปเรียนมาได้นะครับเพื่อมา มามาใช้จริงนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อาจารย์เหนื่อยมากขึ้นนะครับในฐานะโค้ชเนี่ยในห้องเรียนเนี่ยอาจจะพูดลดลงเพราะเด็กอาจจะต้องมี participation มากขึ้นเมื่อก่อนที่ชิ่งสอนนี่อาจารย์ต้องพูดคนเดียวนะเด็กอาจจะมีถามตอบบ้างนิดหน่อยแต่ตอนนี้อาจารย์จะจะเปลี่ยนแล้วเพราะว่าอาจารย์ในฐานะที่ที่เป็นผู้อำนวยการสอนเป็นผู้ดูแลเนี่ยอาจารย์ต้องเตรียมทั้งบทเรียนออนไลน์หรือบางครั้งเนี่ยถ้าเด็กอย่างอย่างตอนโควิดเนี่ย มีใช้ใช้โปรแกรมใช้แอปพลิเคชันหลายๆตัวสอนสดเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยตรงเนี้ยเด็กก็ก็จะต้องมาเรียนสดซ,ซึ่งเราก็รู้ว่ามีปัญหาหลากหลายนะครับที่ที่ตอนนี้<ด><ม>ย้อนกลับมาน,นิดหนึ่งครับพี่หมูอาจจะขอญาตเรียนถามพี่หมูเพื่อเป็นความรู้ค,รคือในแง่ของระบบเก่าเนี่ยซึ่งอาจารย์เนี่ยก็คือทิเชอร์เนี่ยผมเข้าใจว่าในแง่ของสถาบันเนี่ยจะต้องมีการควบคุมว่าโอเคคอร์ line, สออนไลน์สกบการสอนจะต้องเป็นยังไงแต่วันนี้ในเมื่อ มันเปลี่ยนละอย่างที่พี่หมูบอกว่ามันเปลี่ยนละอาจารย์ก็ต้องเป็นโค้ชละแล้วก็นักษารนักเรียนมันไม่ใช่มาเป็นสติวเดนละมันจะต้องเรียนนิ่งไปละตอนนี้ว่าตรงเนี้ยเราทางสถาบันเนี่ยซึ่งเป็นผู้กํากับครูบาอาจารย์หรือโคชชิ่งเนี่ยมีการเข้าไปกํากับเหมือนเดิมไหมครับคือเหมือนเดิมยังมีเปเปอร์ที่แผนการสอนยังยังต้องมีนะครับแผนการสอนที่เป็นสิ่งสําคัญอยู่แล้วเพราะเป็นแนวทางแต่แผนการสอนเนี่ยต้องเอามาควบคู่กับการเรียนรู้นะฮะ คือคือใช้ใช้แผนการสอนเดิมก็ได้แต่ตรงไหนที่ที่เพิ่มการเรียนรู้เพิ่มไอขีบเรื่องนี้เข้าไปอาจารย์ต้องเป็นคนเพิ่มตรงนั้นว่าตรงนี้ใส่ในแผนการเรียนรู้รให้ชัดว่าต้องเพิ่มอะไรเทานั้นสถาบันต้องควบคุมตรงนี้พี่หมูกําลังจะบอกว่ายังไงก็ตามเนี่ยครูบาอาจารย์เนี่ยก็ต้องนําเสนออย่างนี้ถูกต้องไหมคือไม่ใช่วิคิดว่าอยากจะออคิดโปรเจกต์นี้อันี้อย่อางนี้ส่งให้นักนักศึกษา คือผู้ง่ากำกับสถาบ,บันผู้บริหารยังต้องกำกับ่างนี้อยู่โปรเจกต์เนี่ยต้องสอดคล้องกับการเรียนในวิชานั้นคือควิศการเรียนยังมีความเป็นวิชาอยู่ครับไม่ไม่ได้เรียนว่าไม่ได้แตกไม่ไม่ได้แ,กแยกไปย่าง,างสมมุติว่าเรียนเรียนวิชานี้ก็ยังอยู่ในสโคบของวิชานี้แต่เพิ่ม active learning เข้ามาอยู่ในระบบนะ,อ,ะอันนี้อันนี้ยังต้องดำเนินการอย่างนี้ครับเพราะว่าหลักสูตรยังเป็นอย่างนี้อยู่ถ้าต่อไปในอนาคตในในอีกอนาคตไกลๆหลักสูตรอาจจะเปลี่ยนแปลงว่า มาโรงเรียนแล้วแล้วตรงนี้พัฒนาการเปลี่ยนไปไป<อ>เนี่ยยังไงนะหรือหรือแม้แต่ในบางระดับเนี่ยเรายังคิดว่าการเรียนอาจจะลดลงอย่างเช่นดมศึกษาเนี่ยการการที่จะต้องมาเรียนที่ <ใน S 1> สถาบ<า>ันเนี่ยอาจจะลดลงหรือเปล่า<ช>นะไอ้ตรงนี้นี่ก็ก็พี่หมูกําลังจะบอกท่านผู้ชมกับพวกเราเลยนะว่าวันนี้การเรียนการสอนเดี๋ยวเนี้ยต่อไปนี้เนี่ยมันจะต้องทําอะไรเพื่อด้วยตัวเองเยอะขึ้น แล้วอาจจะไม่ต้องเข้าคลาสเหมือนเดิมใช่ไหมพี่หมูกำลังเ,<อ>เพราะว่าเห็นจากรูปแบบไฮ<ท>บริดก็ตามหรือจะเรื่องของเร์ r นนิ่งดิฟเฟอเรนเชียลก็ตามคือคลาสเนี่ยยังต้องมีบ้างนะครับแต่นอกห้องเรียนก็เป็นสิ่งที่ที่เด็กได้ประโยชน์ด้วยนะครับ,รบฉะนั้นอ,อาจารย์ผู้สอนเนี่ยคงต้องบาลานซ์นะบ,บางวิชาเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่แต่ในห้องก็เป็นไปได้นะครับ,รบซึ่งซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีส่วนนะครับบา,บางวิชาจะไปเรียนกันใน ในสวนในลานหรือออกไปแม้แต่เรื่องของการไปดูดูงานจะเรียนถามพี่หมงก็ยังมีอยู่อันนี้โอ้จาเป็นเลยฮะจำเป็นเรื่องการไปดูสถานประกอบการจริงเนี่ยโดยเฉพาะในระดับที่สูงๆอย่างเช่นอุดมศึกษาเนี่ยมีความสําคัญมากนะครับในการดูงานในการมีส่วนร่วมของหน่วยงานกับสถาบันการศึกษาเนี่ยครับนี่ครับเป็นไงครับท่านผู้ชมครับวันนี้รูปแบบการเรียนการสอนของของพวกเราซึ่งจะต้องรับรู้จากความว่าเป็น new normal เนี่ยต่อไปนี้จะเป็น normal นะครับก็อย่างที่บางทีบางคำบางท่านเขาพูด differential a s n o r m a l นะครับท้ายนี้นะครับพี่หมูอยากฝากอะไรกับท่านผู้ชมครับก็คือส่วนสำคัญของการเรียนออนไลน์เนี่ยนะครับมันมีมีมีส่วนหนึ่งคือเด็กเนี่ยในเมื่อเด็กอยู่ที่บ้านนะครับไม่ได้มาโรงเรียนเนี่ยช่วงที่เรียนออนไลน์เนี่ยนะครับอันเนี้ยต้องขอความร่วมมือทางผู้ปกครองนะครับในการที่จะดูแลเอาใจใส่นักเรียนนักศึกษามากนะครับเพราะว่า ในการเรียนเนี่ยเด็กอยู่กับอคอมพิวเตอร์อยู่กับหน้า,นาจอเนี่ยอยู่ด้วยตัวของเขาเองนะครับก่อนส่วนสาคัญของการเรียนฟังช์ชันที่สําคัญที่สุดของการเรียนออนไลน์คือความตั้งใจในการเรียนนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเด็กไม่มีความตั้งใจแล้วเนี่ยการเรียนออนไลน์ไม่ไม่สมดผลนะครับอันนี้ก็อยากจะให้ผู้ปกครองช่วยกันกระตุ้นแล้วก็ควบคุมดูแลนะครับแล้วก็อุปกรณ์การเรียนเนี่ยมันก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับซึ่ง ผู้ครองควรจะต้องมีการจัดหาให้ให้เด็กให้พร้อมนะครับเนี่ยสองสองส่วนนี้นะครับจะทําให้การเรียนออนไลน์เนี่ยสำเร็จนะครับก็วันดีรายการคิดเพื่อชาติของเรานะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านดรอนาวุฒิจูซับนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมรายการนะครับต้องขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับนะครับท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการดีๆมีสาระอย่างนี้ได้เป็นประจํานะครับ ที่สานีทททินเ,เองวันนี้รายการคิดประชาติโดยผมชย,ยันเจริญโชคตวีและพร้อมดออรอนาวุฒิชูทรัพย์ก็ขอกราบลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ